ร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนห้องนี้คอนเซ็ปต์ก็คือ discovery something completely new โอ้โหยาวอย่าหยุดคิดสร้างสรรค์นะให้ค้นหาไปเรื่อยๆจนเจอของใหม่ใช่เนี่ยเกิดจากยุคที่แบบว่าคนต่อคิวไหมเกิดสงครามคนทำบะหมี่มีอยู่คนเดียวกว่าจะได้กินดูคนหลังๆไม่ไหวแล้วก็เลยไปนวดแป้งปุ๊บทำมาเป็นเส้นต้มเสร็จทอดใส่ถุงก็เป็นบะหมี่ถึงสำเร็จรูปแค่นั้นเองแต่ไอ้แค่นั้นกว่าจะคิดออกมานี่แหละใช่เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปห้องนี้ต่อยอดจากเมื่อกี้สิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่มีที่มาการจะมาเป็นนวัตกรรมอะไรเนี่ยมันมีหินที่เรานึกไม่ออกเลยว่าไอสิ่งเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยกลายเป็นอีกสิ่งนี้ตัวอย่างให้เห็นภาพโอ้ตายแล้วเต็มเลยผมว่านี้ดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นมาจากอะไรลมพายุอ๋อพายุดูดพวกสัตว์พวกอะไรขึ้นไปพอสังเกตเห็นเฮ้ยเป็นเครื่องเอามาดูดฝุ่นได้เฮ้ยอันนี้ค้อนเคียวรู้เลยนกหัวขวานคอปเตอร์อะไรแมงปอเป็นคนช่างสังเกตอ่ะใช่แล้วมาแดปต่อลองดูว่าเฮ้ยหมวกพี่แม็กสามารถทำอะไรได้อันนี้บังแดดใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เอามาเป็นขอทานเออโอ้ยไอเดียดีไปต Cup Noodle Museum ในการครีเอทแต่ละจุดขึ้นมาเจ้าของให้ความสำคัญกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากเพราะเขาบอกได้เลยว่าเขาคือคนที่คิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นมาเจ้าแรกใช่ก็เขาไปดูมิวเซียมเขาก็เขาพยายามคืนอะไรให้สังคมนะก็คือเลยคือแบบพยายามให้สังคมตลอดแล้วเด็กเยอะมากไปดูว่ามิวเซียมเขาต้องการให้เด็กเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มจุดประกายทางความคิดตอนนี้นะฮะอีกสเตชันหนึ่งเรียกว่าลืมเลยเพิ่นดูแล้วนี่เหมือนที่แยกโต๊ะเด็กมาเป็นอีกสเตชันหนึ่งที่เรียกว่าหลังจากซึมซับความคิดสร้างสรรค์ด้านล่างแล้วเราก็ต้องมากระจายความคิดสร้างสรรค์ของเราออกไปกลั่นออกมาแล้วลงไปใส่ให้เป็นเขาเรียกว่าจะเป็นคัพนูโดของตัวเองหนึ่งเดียวแล้วไม่ใช่แค่เขียนเล่นๆนะเดี๋ยวเข้าไปใส่จริงกินได้จริงมีเวลานานไหมคือผมจะวาดดอกแวนก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ห่วงทั้งคนยืนดูเยอะเนี่ยกูอายมากเลยเนี่ยจะเสียอะไรได้เลยเอาเลยนะเดี๋ยวไปบรรจุบะหมี่กันตามเข้าไปเลยครับไม่รู้ว่าจะทำให้วงการบะหมี่สั่นสะเทือนหรือเปล่านะรอบนี้เจอบะหมี่กูโกเข้าไป
ลยนะถ้าเจ้าของอยู่เห็นเนี่ยผมว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์ผมดูห้องผมว่าดูก็รู้ว่าคนกำลังจะแต่งงานพูดได้เลยพูดได้เลยถ้ามีการประกวดการดีไซน์ผมว่าทำได้เรื่องชนะโลแล้วโดนไล่ออกตอนนั้นจบสิ้นกระบวนการการผลิตบะหมี่ของเราเองสูตรที่เราทำขึ้นเองใช่แล้วทานได้จริงๆใช่มีอายุ1เดือนเท่านั้นรีบกินสิ่งที่ผสมไปเนี่ยไม่รู้ยังแองชีสเดียวเลยอัดชีสอัดหมูซึ่งก็หนึ่งเป็นความภาคภูมิใจบอกว่าทำความสะอาดก่อนออกด้วยชั้นที่4เดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรตรงนี้หลังจากทำบะหมี่เป็นของตัวเองได้แล้วเนี่ยน่ารักด้วยอยู่หน้านูโดบาซาออนูโดบาซานี่เขาจะเรียกว่ามีเล่าเรื่องของความเล่าเส้นเป็นเรื่องอ่ะขายของเขาก็จะบอกว่าตรงเนี้ยมีอะไรให้ทานได้บ้างอืมเช่นมาจากอิตาลีนี่อะไรครับสปาเกตตี้ฮะสปาเกตตี้แต่ปากกระตรเหมือนอินเดียนิดๆแต่ก็พอได้คาซัคสถานชื่ออะไรนะลาคุมังลาคุมังสถานลาคุมังลาคุมังก็คือเป็นเส้นของเขาแหละของคาซัคสถานแต่ดูเหมือนเปรี้ยวหวานเหมือนนะเออจีนจีนก็เป็นเกาหลีอันนี้เกาหลีอ่ะเกาหลีนี่คุ้นหน่อยเอออินโดนี่คือราเมงเลยไม่ใช่มีกัวเลงมีกัวเลงมาเลเซียหลักซาให้เดาตัดเลยไปหลักสี่ไทยแลนด์อะไรนะไต้หวันไต้หวันต้มยำต้มยำกุ้งเวียดนามนี่เฟอเฟอแน่นอนที่สำคัญก็รูดูบาซามีหมดตุกๆอยู่อย่างนี้เอายังไงก็คือขายของด้วยตรงทางเข้ามีป้ายห้ามเข้าอยากรู้จริงๆว่าแกรู้หรือเปล่าทางเข้าแท้ๆมีป้ายห้ามเข้าเขาเช็คหรือเปล่าร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน